เมื่อวันที่4ตุลาคม2559สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถสภานายิกาสภากาชาติไทยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในแผนวนเมธีเลขาธิการสภากาชาติไทยเป็นผู้แทนพระองค์นำชุดทานน้ำใจสภากาชาติไทยพร้อมน้ำดื่มจำนวน777ชุดไปมอบให้แก่ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่2อำเภอของจังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีนายพิบูลหัตถกิจโกศลรักษาการในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวต้อนรับนายบุญเติมเรนุมาศในอำเภอเมืองเพชรบูรณ์กล่าวรายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์โดยในช่วงเช้าเดินทางไปที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบูรณ์มอบชุดทานน้ำใจสภากาชาติไทยพร้อมน้ำดื่มจำนวน491ชุดแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลน้ำร้อนตำบลตะเบาะตำบลนายมตำบลนางั่วตำบลห้วยสะแกตำบลเสดียงและตำบลบ้านโคกจากนั้นเวลา 13:30 นคณะเดินทางไปยังหอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองไผ่มอบชุดทานน้ำใจสภากาชาติไทยพร้อมน้ำดื่มจำนวน286ชุดแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลห้วยโป่งนาเฉลียงบ้านโพดกองทูนและตำบลบางโบดทางนี้เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจให้กับประชาชนที่ประสบกับภัยธรรมชาติสร้างความปลาบปลื้มแก่ผู้ที่รับสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้เป็นล้นพ้น